พระธรรมเล่มหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องความสุขความชื่นชมยินดีคือพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับโดยมีทั้งหมด7ข้อที่เราจะมาอ่านแล้วมาดูด้วยกันสำหรับพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับผมขออนุญาตอ่านก่อนแล้วก็เราสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนต์และคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดให้วิญญาณของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดทำให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงหัวใจแห่งพระวจนะของพระองค์คือความชื่นชมยินดีที่อาจารย์เปาโลได้สั่งสอนเราไว้ขอทรงให้ในเช้าวันนี้เป็นเวลาที่แต่ละคนจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าเองส่วนตัวแม้จะเป็นพระวจนะตอนเดียวกันแต่ขอพระเจ้าทรงตรัสด้วยวิธีที่หลากหลายกับแต่ละคนในจิตใจในเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เขากำลังดำเนินอยู่ให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้จะออกฤทธิ์และทำให้เกิดความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณทุกคนที่ได้ฟังเราขอสรรเสริญและถวายเกียรติพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความสุขความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะมีนะครับทุกคนอยากแสวงหาสิ่งเหล่านี้ตอนเด็กๆนะครับเราก็มีความสุขง่ายมากเลยแต่พอเราโตขึ้นเราเผชิญความรับผิดชอบเราต้องต่อสู้บางครั้งมีความขัดแย้งมีเรื่องที่ยากๆเราก็รู้สึกว่าความสุขอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าสมัยตอนที่เราเด็กๆมีการวิจัยอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องสันติสุขในใจว่ามันเกิดจากอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกับสันติสุขในใจเป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยดุ๊กนะครับเขาบอกมี8ปัจจัยที่ส่งผลกับความสุขปัจจัยที่1คือการไม่เก็บความหวาดระแวงและก็ความขุ่นเคืองใจเอาไว้ถ้าเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับคนมันจะบั่นทอนสันติสุขในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเก็บความขุ่นเคืองไว้อยู่ในใจของเราสิ่งที่สองก็คือการไม่แช่อยู่กับความล้มเหลวในอดีตเพราะว่าทุกคนเคยผิดพลาดถ้าเรามัวแต่แช่อยู่กับความล้มเหลวในอดีตเราจะไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตอย่างที่สามก็คืออย่าเสียเวลาและทุ่มพลังไปกับการเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้บางครั้งคนไม่มีความสุขเพราะเขาอยากเปลี่ยนสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่นเปลี่ยนอดีตเปลี่ยนสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบจากผลลัพธ์บางอย่างของการกระทำในอดีตบางทีเราใช้เวลากับการพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และทำให้เราขาดความสุขกับชีวิตไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่กำลังเกิดเขาแนะนำบอกให้เราร่วมมือกับชีวิตแทนที่จะพยายามวิ่งหนีมันเราควรใช้ประโยชน์จากมันร่วมมือกับมันแทนที่จะวิ่งหนีมันสิ่งที่สี่คือให้ใช้ชีวิตร่วมกับโลกใบนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยอย่าหนีจากโลกในช่วงเวลาที่มีความกดดันทางอารมณ์นะครับบางคนหนีไปเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวเคยผิดหวังบาดเจ็บก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวของตัวเองเขาบอกนั้นไม่ใช่วิธีแห่งความสุขอย่างที่5คืออย่าแช่กับการสงสารตัวเองมีคนไม่น้อยชอบสงสารตัวเองในเมื่อตัวเองเจ็บก็ยิ่งทำให้ตัวเองเจ็บมากขึ้นด้วยการสงสารตัวเองเป็นตรรกะที่ผิดพลาดเราควรยอมรับความจริงว่าไม่มีใครที่ไม่เคยเจอเรื่องเศร้าไม่มีใครที่สมหวังไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสารตัวเองอย่างที่6เขาบอกว่าให้เสริมสร้างสิ่งที่เป็นโอแฟชั่นหรือสิ่งที่มันเป็นเรื่องดั้งเดิมเช่นความรักความดีอารมณ์ขันความเมตตาและความภักดีเขาบอกถ้าเราจะมีความสุขเราต้องส่งเสริมสิ่งนี้ในชีวิตเราความรักความเมตตาอารมณ์ขันความดีความภักดีแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งเก่าแต่ไม่เคยล้าสมัยยิ่งคุณมีความดีในจิตใจมากขึ้นคุณจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นอย่างที่7บอกว่าอย่าคาดหวังสูงไปเพราะว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกไม่เพียงพอถ้าคาดหวังสูงเกินไปอย่างที่8เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับบอกว่าคุณจะมีความสุขถ้าคุณเชื่อในบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของคุณ
เราจะมีความสุขเมื่อเราเชื่อในบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราในงานวิจัยนี้เขาสำรวจคนจำนวนมากแล้วเขาพบว่าคนที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจะได้คะแนนที่ต่ำที่สุดในความสุขใครที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางคนนั้นจะมีความสุขในระดับที่ต่ำกว่าคนที่เชื่อในบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเขาและก็เสียนเชื่อในพระเจ้าที่ใหญ่กว่าตัวของเรามันจึงทำให้เราเผชิญสถานการณ์ที่เกินตัวด้วยความไว้วางใจและด้วยความเชื่อมั่นความสุขของหลายคนอาจจะเกิดขึ้นจากโอกาสพิเศษอาจจะเกิดขึ้นจากการกินอาหารอร่อยๆไปเที่ยวในที่พิเศษหรือได้รับบางสิ่งที่หวังเอาไว้แต่ความสุขที่แท้จริงแบบพระคัมภีร์นั้นลึกกว่าและทรงพลังกว่าความสุขแบบนั้นมันคือความรู้สึกมั่นใจลึกๆถึงความรักและพระราชกิจของพระเจ้าที่กำลังทำในชีวิตของเราพระธรรมฟิลิปปีที่พี่น้องอ่านเนี่ยเป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีที่จันเปโลได้เขียนขึ้นถึงคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียจดหมายนี้เรียกว่าจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีเพื่อหนุนใจคนให้มีความสุขมีกำลังโดยที่ขณะนั้นผู้ที่เขียนจดหมายคือเปาโลเนี่ยถูกขังอยู่ในคุกมืดเปาโลอยู่ในสภาพที่ยากลำบากแต่ท่านเขียนจดหมายที่ทำให้คนอื่นชื่นชมยินดีนั่นจึงเป็นความชื่นชมยินดีที่อยู่เหนือสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างถ้าจะถามว่าข้อพระคัมภีร์ไหนคือข้อพระคัมภีร์หลักของพระธรรมฟิลิปปีนั่นคือข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมยินดีคำถามคืออะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนชื่นชมยินดีอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุขผมพบ3สิ่งจากพระคัมภีร์ตอนนี้และอยากจะนำเสนอให้เราได้จดจำได้ง่ายโดยใช้ตัวย่อของคำว่า joy 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 ที่แปลว่าความสุขมี3ปัจจัยที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้สำหรับ joy joy แห่งความสุขเจตัวแรกก็คือ Jesus พระเยซูความสุขที่อาจารย์เปาโลได้รับเป็นความสุขจากการมีพระเยซูอยู่ในชีวิตแม้อาจารย์เปาโลถูกขังในคุกแต่เขียนจดหมายหนุนใจคนนอกคุกให้คุณมีความสุขมีกำลังเพราะความสุขเปาโลไม่ได้ขึ้นกับสภาพการแต่ขึ้นกับพระเยซูในข้อ1เขาอาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้ยึดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยบอกว่าให้พี่น้องที่นั่นยึดมั่นคงในพระเจ้าแล้วเขาจะมีความสุขโดยเริ่มต้นข้อ1ได้พูดบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักคำว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องมีเหตุอยู่ก่อนข้อ1นี้คือผลนะครับเหตุก่อนข้อ1ก็พูดบอกว่าเหตุที่เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เพราะว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์นะครับอยู่ในฟิลิปปีบทที่3นะครับเราเป็นพลเมืองสวรรค์เรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูพระองค์จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เป็นเหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระรัศมีพระคัมภีร์บอกว่าเหตุที่เรายึดมั่นในพระเจ้าและมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าได้ให้ความหวังสำหรับชีวิตข้างหน้ายาวๆกับเราพระเจ้าบอกว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเป็นความชั่วคราวแต่สิ่งที่ยั่งยืนแท้จริงคือสิ่งที่ผ่านจากโลกนี้ไปคือสวรรค์ที่เราจะไปคือการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายที่ต่ำต้อยนี้ให้เต็มด้วยรัศมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันจึงชั่วคราวแม้ความสำเร็จก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแม้ความล้มเหลวก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแม้ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวหรือความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเกียรติที่ได้รับก็จะชั่วคราวหรือการดูหมิ่นเกียรติก็จะเป็นชั่วคราวสุขภาพที่แข็งแรงก็จะเป็นชั่วคราวหรือสุขภาพที่เจ็บป่วยก็จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวการที่เราระลึกเสมอว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านอาศัยอันถาวรและวันหนึ่งพระคริสต์จะนำเราให้กลับไปอยู่กับพระองค์ทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของพระองค์และจะทรงเปลี่ยนเราให้เต็มด้วยรัศมีดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่กำลังจะมานั้นยิ่งใหญ่กว่าเหมือนที่อาจารย์มัญชานเคยพูดบอกว่า big god small problem small god big problem ตัวหลักที่สุดมันไม่ได้ขึ้นกับว่าปัญหาของคุณใหญ่หรือปัญหาของคุณเล็กแต่มันขึ้นกับว่าเรามีพระเจ้าใหญ่หรือมีพระเจ้าเล็กๆเท่านั้นเองถ้าพระเจ้าใหญ่ปัญหาก็เล็กแต่ถ้าเราเห็นพระเจ้าเล็กปัญหาเล็กๆก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่เราจึงไม่ได้สนใจเพียงแค่เนื้อหาของปัญหาแต่เราจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ความรักและการควบคุมอยู่ของพระเจ้าเมื่อมีปัญหาเยอะแทนที่เราจะคลุกตัวอยู่กับปัญหาและจมอยู่กับมันให้ความรู้สึกดำดิ่งเราจึงดึงตัวเองออกมามองภาพรวมของปัญหาและมองเห็นพระเจ้าที่กำลังทำงานบางสิ่งในปัญหาเหล่านั้นเราจะถูกรบกวนใจด้วยปัญหาน้อยลงและทำให้เรามีพื้นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสในความคิดของเราถึงทางออกสำหรับปัญหาเหล่านั้นได้บางปัญหาอาจยังแก้ไขไม่ได้ในวันนี้
แต่ถ้าเราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่รบกวนใจเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นจัมบโลจึงสอนว่าถ้าคุณจะมีความสุขความชื่นชมยินดีคุณต้องเห็นพระเจ้าให้ใหญ่มากขึ้นมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นคริสเตียนที่เติบโตคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าที่ต้องแสดงออกมาเป็นความชื่นชมยินดีเราจะรู้ว่าใครเป็นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้าไม่ได้ดูอายุความเชื่อของเขาไม่ได้ดูเพียงแค่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่มากมายแต่ให้ดูที่ความชื่นชมยินดีในการเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากของเขาเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าลึกที่สุดแล้วเขามองที่พระเจ้าหรือมองที่กำลังที่จำกัดของตัวเองสันติสุขของพระเจ้าจึงเกิดจากการมีพระเยซูอยู่ในชีวิตและเห็นพระเยซูคริสต์มองสุขหรือมองทุกข์ในโลกเป็นเรื่องที่ชั่วคราวและสิ่งที่มาในภายภาคหน้านั้นจะเป็นสิ่งที่นิรันดรในยอห์นบทที่14ข้อ27พระเยซูตรัสบอกว่าพระองค์มอบสันติสุขมาให้กับพวกสาวกสันติสุขของพระองค์นั้นไม่เหมือนอย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลยสันติสุขของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากแค่การพยายามคิดบวกสันติสุขนั้นไม่ได้เกิดจากแค่การปลอดความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากเมื่อได้ความรู้สึกดีๆชั่วขณะแต่สันติสุขนั้นเกิดจากการเผชิญทุกสภาพการโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เอเมนมั้ยครับเรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าทรงควบคุมและเมื่อเห็นพระเจ้าใหญ่ขึ้นปัญหาเหล่านั้นก็จะเริ่มเล็กลงครั้งหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์บูธทักเกอร์นะครับเขาเป็นนักเทศนาและเป็นผู้ที่บุกเบิกก่อตั้งองค์กรเขาได้เทศนาประกาศในคำเทศนากันหนึ่งชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจของพระคริสต์เขาเทศนาว่าพระคริสต์เห็นใจพระคริสต์เข้าใจพระคริสต์รับรู้ความรู้สึกความทุกข์ของคุณหลังเทศนาเสร็จมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาบูธทักเกอร์บอกว่าถ้าภรรยาของคุณเพิ่งตายเหมือนภรรยาของผมถ้าลูกของคุณร้องไห้หาแม่ที่ไม่มีวันหวนกลับคุณจะไม่พูดอย่างที่คุณเทศไปหรอกคุณจะไม่เทศแบบนี้หรอกคุณไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของผมน่าเศร้ามากที่หลังจากนั้นไม่กี่วันภรรยาของทักเกอร์เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถไฟเช่นกันนักเทศคนนี้เผชิญสถานการณ์แบบเดียวกับคนที่ฟังคำเทศนาของเขาภรรยาของเขาเสียชีวิตและจากไปอย่างไม่มีวันกลับร่างของภรรยาถูกนำมาในพิธีไว้อาลัยณสถานที่เดียวกันกับที่เขาได้เทศนาประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทักเกอร์มองดูใบหน้าไร้วิญญาณของภรรยาที่อยู่ในลงศพและกล่าวกับผู้มาร่วมงานบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งบอกผมว่าผมจะไม่เทศนาเรื่องความเห็นอกเห็นใจของพระคริสต์ถ้าภรรยาของผมเพิ่งตายแต่หากวันนี้ชายคนนั้นยังอยู่ในห้องประชุมนี้ผมอยากจะบอกเขาว่ามีเพียงพระคริสต์ก็เพียงพอพระคริสต์ทรงเพียงพอแม้วันนี้หัวใจของผมจะแตกสลายจากการสูญเสียคนที่เป็นที่รักแต่บทเพลงบทใหม่ได้ถูกบรรจุในใจของผมโดยพระเยซูผมอยากจะบอกชายคนนั้นว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสปลอบโยนจิตใจของผมแล้วในวันนี้ทักเกอร์ไม่ได้เพียงแต่มีคำเทศที่บอกให้คนเชื่อและวางใจพระเจ้าในปัญหาแต่ความหวังของทักเกอร์คนนี้เป็นความหวังที่มีในการใช้ชีวิตจริงของเขาใครๆก็พูดได้ว่าพระเจ้ามีจริงคริสเตียนทุกคนก็พูดได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราเชื่อในพระเจ้าแต่คำพูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จะทรงพลังที่สุดในเวลาที่เราเผชิญสถานการณ์ที่ดูมันไม่น่ามีความสุขแต่เรายังคงได้รับการปลอบโยนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่มืดที่สุดจะทำให้รู้ว่าความหวังคุณตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์มากเพียงใดเพราะฉะนั้นความสุขของคริสเตียนจึงเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้เพราะเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสุขนอกจาก J คือ Jesus ความสุขยังส่งผลจากปัจจัยที่สองคือ O Others ผู้อื่นความสุขของคริสเตียนยืนอยู่บนพื้นฐานของพระเยซูและแน่นอนพระเจ้าไม่ได้เรียกคริสเตียนให้มีความเชื่อในพระเยซูแล้วแยกตัวไปอยู่กับพระเยซูอย่างเดียวพระเจ้าสอนในบัญญัติบอกว่าคุณต้องรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองนอกจากรักพระเจ้าคุณต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนเพราะผู้คนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องเขาก็เป็นเวทีฝึกที่พระเจ้าจะสร้างให้เราเติบโตขึ้นและผู้คนรอบข้างสามารถเสริมสร้างจิตใจเราให้มีความสุขได้ในข้อ2ถึงข้อ3เนี่ยจัมบโลก็พูดถึงปัจจัยตัวโอคือผู้อื่นโดยพูดถึงผู้หญิง2คนที่ทะเลาะกันคือนางยูโอเดียและนางซินธิเค
จำเปาโลเตือนให้เขามีใจปรองดองการรักกันอย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันยูเดียกับซินทิเคเนี่ยเป็นคนที่ทะเลาะขัดแย้งเธอเป็นผู้รับใช้และนำหลายคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านคำพยานของเธอมันจะเป็นไปได้ว่าแม้ต่อให้คุณเป็นผู้รับใช้ที่ทำงานหนักคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แตกร้าวกับคนที่อุทิศตัวเพื่อเป้าหมายเดียวกับคุณก็ได้บางทีคนที่รับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่ถ้าไม่ระวังความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความแตกร้าวในความสัมพันธ์ได้เราจึงต้องตั้งใจรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเช่นเดียวกับการตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าด้วยเราเห็นเมื่อ2คนนี้มีความขัดแย้งกันจามเปาโลพูดในข้อ2ข้อ3นะครับก็บอกว่าให้เขาต้องปรองดองและในข้อ4ต่อมาบอกว่าความชื่นชมยินดีให้รักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นความชื่นชมยินดีในข้อ4จึงเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในข้อ2ถึงข้อ3ท่านบอกว่าเราเองต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามีสิ่งที่เป็นความขัดเคืองใจใดๆต้องตัดสินใจจะยกโทษและให้อภัยและจัดรูปแบบสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอีกคนหนึ่งผู้ร่วมในข่าวประเสริฐคือเคลเมนต์อาจารย์เปาโลบอกว่าเคลเมนต์เป็นผู้ร่วมงานที่หนุนใจเคลเมนต์เป็นผู้ร่วมงานที่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตมีทั้งตัวอย่างของคนทางลบที่บั่นทอนจิตใจและคนทางบวกที่หนุนจิตชูใจจามเปาโลได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความสุขของคนนอกจากการมีพระเยซูอยู่ในชีวิตการที่เราเองได้พบปะได้สัมพันธ์กับผู้คนได้สามัคคีธรรมยังทำให้ชีวิตเราได้พบความสุขด้วยถ้าจะถามว่าคำว่าสันติสุขในภาษาไทยสันติก็คือเหมือนกับการปราศจากการต่อสู้ใช่ไหมนะครับสุขก็คือเป็นความสุขที่ปราศจากการต่อสู้ถ้าดูในภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่าเอเลเน่ความหมายเดียวกันเลยครับหมายถึงการปราศจากการต่อสู้ปราศจากการเดือดดาลมีความปรองดองเพราะฉะนั้นสันติสุขเนี่ยจึงมีรากไม่ว่าทั้งภาษาไทยหรือภาษากรีกมีรากมาจากการปรองดองการละลายความโกรธการตัดสินใจที่จะยกโทษให้อภัยการคืนดีซึ่งรากของมันมาจากการคืนดีกับพระเจ้าและการตัดสินใจยกโทษให้อภัยกับเพื่อนพี่น้องที่เคยทำผิดต่อชีวิตของเราสันติสุขจึงเกิดจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและมันส่งผลทำให้เรามีความชื่นชมยินดีชีวิตจริงของเราเราจะเจอคนหลายแบบบางครั้งเราเจอคนที่สร้างผลลัพธ์ทางลบเหมือนยูเดียสินทิเคที่ทำให้เราเป็นทุกข์บางครั้งเราเจอคนเหมือนเคลเมนต์ที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและแยกแยะสิ่งต่างๆบางความสัมพันธ์ทำให้เราเป็นทุกข์มีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเขามีความทุกข์มากตอนเขาอยู่ที่สะพานตำรวจก็มาเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ก็มาคุยกับเขาคุณช่วยแบ่งปันความรู้สึกความทุกข์คุณให้ผมฟังหน่อยสิเขาก็บอกว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตทุกอย่างแย่ไปหมดเล่าให้ผมฟังหน่อยมันเป็นยังไงวันนี้ภรรยาผมทิ้งผมไปกับชายชู้ผมเสียใจมากบริษัทของผมมีปัญหาผมถูกฟ้องล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยผมหันไปพึ่งพาเพื่อนๆที่ผมเคยช่วยเหลือทุกคนตามปฏิเสธผมและตีจากผมไปหมดทุกอย่างที่ผมเคยหวังกับล้มเหลวหมดผมไม่เหลือเหตุผลผมไม่เหลือความหมายใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเขาก็ร้องไห้ตำรวจก็นั่งฟังรับรู้ความรู้สึกความทุกข์ของผู้ชายคนนี้30นาทีหลังจากนั้นทั้งชายคนนี้และตำรวจตัดสินใจกระโดดน้ำกระโดดสะพานฆ่าตัวตายพร้อมกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เรารับอิทธิพลทางลบและไม่รู้จักแยกแยะเราต้องรู้ว่าใครยกให้เราสูงขึ้นและใครเป็นคนที่กดให้เราต่ำลงในชีวิตจริงของเราเราพบคนทั้งเสริมให้เราสูงขึ้นและคนที่กดเราให้ต่ำลงอาจจะเพราะความทุกข์ที่เขามีในใจเขาต้องดึงเราลงไปเหมือนคนจมน้ำเราต้องรู้ว่าใครยกเราขึ้นและใครกดให้เราต่ำลงและถ้าหากเราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนทุกประเภทเราก็ต้องระวังอิทธิพลทางลบของคนอื่นไม่ให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นถังขยะที่ไปรับทุกอย่างโดยไม่แยกแยะเก็บทุกอย่างมาเป็นอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจของเราโดยไม่อยู่เหนือสถานการณ์แต่ถูกดูดเข้าไปอยู่กับอารมณ์อยู่กับสถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการจะมีความสุขไม่ได้บอกคุณต้องแยกจากบางคนที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ชีวิตจริงบางครั้งเราก็ต้องเจอบางคนที่ดึงให้เราตกลงแต่เราก็ต้องแยกแยะและไม่รับอิทธิพลจากมันเหมือนกับตำรวจคนนี้ที่ไปช่วยเขาในมุมหนึ่งก็ต้องไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยรับความทุกข์ของเขามาแบกจนกระทั่งตัวของเราเนี่ยถูกทำให้จมแล้วก็ตกลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เราจึงต้องแยกแยะและหลีกเลี่ยงอิทธิพลทางลบแต่บางคนก็ทำให้เรามีความสุข
ในความสัมพันธ์ได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ15นะครับเขาป่วยเป็นโรคลิวคีเมียหมอก็บอกว่าโรคนี้ร้ายแรงมากหมอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าวิธีรักษาคือคุณต้องรับเคมีบำบัด3ปีและในเคมีบำบัดเนี้ยเส้นผมจะร่วงตัวจะบวมและคุณจะอ่อนเพลียอย่างที่สุดและเจ็บป่วยง่ายคุณจะกินอาหารไม่อร่อยและคุณจะเจ็บปวดร่างกายเมื่อได้ฟังเด็กหนุ่มอายุ15คนนี้ก็รู้สึกหดหู่ใจมากว่าทำไมเขาอายุ15ปีควรมีความสุขแต่ทำไมเขาต้องมาทุกข์กับโรคและไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าคุณอาของเขาได้เห็นความทุกข์ของเขาก็เลยสั่งดอกไม้ช่อใหญ่มาให้กำลังใจเขาที่โรงพยาบาลเมื่อได้รับดอกไม้เขาเปิดการ์ดอ่านข้อความของคุณอาหลังจากนั้นเขาพบการ์ดใบที่2อีกใบนึงที่แนบมาด้วยกันกับช่อดอกไม้นั้นเขาเปิดอ่านการ์ดใบที่2พบว่าเป็นข้อความที่เขียนจากคนส่งดอกไม้เจ้าของร้านดอกไม้บอกว่าดิฉันทำงานอยู่ที่ร้านดอกไม้นี้ดิฉันเคยป่วยด้วยลูคีเมียตอนอายุ7ปีตอนนี้อายุ22ปีแล้วดิฉันยังแข็งแรงฉันขอให้กำลังใจคุณและขอให้คุณโชคดีจดหมายฉบับที่2การ์ดใบที่2นี้ทำให้หัวใจของคนป่วยคนนี้แช่มชื่นและมีความสุขที่สุดเขาพูดว่ามันแปลกประหลาดมากเขาอยู่ในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยเครื่องมือราคาแพงทันสมัยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับการดูแลจากพยาบาลทั้งแพทย์พยาบาลอายุงานรวมกันเป็น100ปีแต่หญิงที่ขายดอกไม้ที่รายได้ไม่มากคนนี้กลับสามารถทำให้เขามีความหวังมากเสียยิ่งกว่าและมันทำให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายโรคนี้ผู้ชายคนนี้มีกำลังใจไม่ใช่เพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้แต่เขามีความกำลังใจเพราะว่ามีใครสักคนหนึ่งมาสวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาบอกว่าเคยผ่านเส้นทางนี้แล้วและมันผ่านไปได้แม้มันจะยากลำบากขอเป็นกำลังใจให้การใบนี้ทำให้เขามีกำลังใจมากกว่าเครื่องมือทางการแพทย์มากมายเราจึงเห็นว่าบางครั้งความสุขของคุณอาจจะไม่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญความสุขของคุณอาจจะมาจากใครบางคนที่เขาเข้าใจความรู้สึกที่เขามาสวมรองเท้าคู่เดียวกันเขาห่วงใยและเขาอยากจะให้กำลังใจกับเราวันนี้ความสุขจึงเกิดขึ้นได้จากการได้พบมิตรที่ดีการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและถ้าหากอิทธิพลทางลบเกิดขึ้นเราก็แยกแยะไม่เอาทุกข์นั้นมาเป็นทุกข์ของตัวเราไม่แบกรับมันเอาไว้และถอยออกมามองภาพกว้างๆเพื่อจะจัดการและเป็นควบคุมสถานการณ์ต่างๆบางทีความสุขอาจจะไม่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญและในมุมกลับกันเราก็สามารถช่วยใครบางคนได้แม้เราจะไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเราสามารถให้กำลังใจและปลอบโยนเขาด้วยการร่วมร้องไห้กับเขาในโรมบทที่12ข้อ15พระคัมภีร์ได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับบรรดากับผู้ที่ร้องไห้การสวมรองเท้าการเข้าใจความรู้สึกบางทีคุณไม่มีคำอะไรจะให้กับเขาคุณร้องไห้ร่วมกับเขาสิ่งนี้ก็ทำให้คนคนหนึ่งไม่รู้สึกเดียวดายและเมื่อเราได้ทำสิ่งดีกับผู้คนเราก็จะยิ่งมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความสุขจึงเกิดขึ้นจากเจคือพระเยซูเกิดขึ้นจากโอคือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้างการรู้จักแยกแยะไม่ให้อิทธิพลทางลบมากดให้เราต่ำลงและไม่รับทุกอย่างในทางลบแต่ใช้ทางบวกในการเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจและความรักตัวสุดท้ายที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขเจคือ Jesus O คือ Others Y ก็คือ Yourself ตัวของคุณเองตัวของคุณเองสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสุขก็คือการที่ตัวเรามีความสัมพันธ์กับความคิดกับตัวตนของเราที่พระเจ้าสร้างมาอย่างถูกต้องในข้อ4ถึงข้อ7จัมเปโลได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งจงชื่นชมยินดีจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณพระคัมภีร์ได้พูดในข้อ4 5และ6เนี่ยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวของเราทั้งนั้นเลยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิตข้างในของเรามันไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นๆว่าเขาจะหนุนใจมั้ยเขาจะสวมรองเท้าคู่เดียวกับเรามั้ยแต่มันขึ้นกับการจัดการความคิดของเราให้ตัวเราไม่เป็นทุกข์กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัญหาคุณไม่จําเป็นต้องเป็นทุกข์ปัญหากับความทุกข์เป็นคําที่ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันเสียทีเดียว
จาเปาโลได้พูดในข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาคำว่าจงหมายความว่าเป็นอะไรครับคำสั่งจาเปาโลสั่งแสดงว่าเราต้องเชื่อฟังความชื่นชมยินดีจริงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องความรู้สึกมูดมันมาอารมณ์มันมาบรรยากาศมันให้แต่ความชื่นชมยินดีคือการเชื่อฟังคือการตัดสินใจเราสามารถจะชื่นชมยินดีได้ด้วยการตัดสินใจการชื่นชมยินดีคือการเลือกได้และอาจารย์เปาโลบอกให้ชื่นชมยินดีทุกเวลามันครอบคลุมทั้งเวลาที่ทุกอย่างเป็นใจและทุกอย่างไม่เป็นใจมันครอบคลุมทั้งเวลาที่ดีและเวลาที่ดูเหมือนเลวร้ายท่านบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีทุกเวลามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากและเป็นนักพูดที่สร้างทัศนคติที่ดีกับคนเขาชื่อว่าลีโอบัสคาเกลียครั้งหนึ่งเนี่ยลีโอบัสคาเกลียเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวของเขาให้ฟังวันหนึ่งนะครับคุณพ่อเขากลับจากที่ทำงานมาในสภาพที่หดหู่เศร้าและพ่อก็มาเล่าให้กับทุกคนในครอบครัวฟังถึงข่าวร้ายบอกว่าพวกเรากำลังจะล้มละลายบ้านของเราจะล้มละลายเพื่อนร่วมงานของพ่อคนหนึ่งได้ยักยอกเงินบริษัทไปและพ่อล้มละลายเมื่อได้ยินดังนั้นคุณแม่ของเขาคุณแม่ของลิโอปาสาเกียเนี่ยหยิบเครื่องเพชรที่มีทั้งหมดและออกจากบ้านไปแล้วก็ไปขายเครื่องเพชรซื้ออาหารราคาแพงอาหารอย่างดีมาเลี้ยงครอบครัวเป็นงานเฉลิมฉลองทุกคนในครอบครัวงงว่าทำไมแม่ถึงใช้จ่ายเงินมาซื้ออาหารสำหรับงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแทนที่จะประหยัดเงินเก็บเอาไว้ในช่วงเวลายากลำบากแม่ของลิโอปาสาเกียบอกว่านี่คือเวลาแห่งความยินดีเพราะในความทุกข์ครั้งนี้เป็นเวลาที่เราต้องการความยินดีมากที่สุดเธอมองต่างจากคนอื่นคนอื่นมองว่านี่คือความทุกข์แต่เธอบอกในความทุกข์นี่คือเวลาที่ความยินดีเป็นที่ต้องการมากที่สุดเธอได้สร้างกำลังใจให้กับครอบครัวอย่าลืมความยินดีแบบนี้และสู้ไปด้วยกันและนั้นคือจุดแรลลี่ของการต่อสู้ของครอบครัวนี้จนกระทั่งในที่สุดครอบครัวของเขาสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหาและคิดว่านี่คือเวลาที่ควรโศกเศร้าอันที่จริงเมื่อคุณเจอปัญหานั่นคือเวลาที่ความยินดีเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับตัวของคุณเมื่อคุณเจอปัญหาอย่าทำให้คุณยิ่งหดหู่อย่ายิ่งทำให้คุณทุกข์ลงหรือเศร้าลงเพราะในปัญหาของคุณความยินดีคือสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจงสะสมมันให้มากที่สุดจงทำให้มันเป็นอย่างนั้นให้มากที่สุดจาเปาโลจึงบอกว่าให้ชื่นชมยินดีทุกเวลาเพราะมันคือการตัดสินใจและแม้ในความทุกข์ความยินดีคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคุณในเวลานั้นจงทำให้มันเกิดขึ้นและสิ่งต่อมาจาเปาโลได้พูดบอกให้มีใจอ่อนสุภาพไม่ใช่แค่ตัดสินใจชื่นชมยินดีทุกเวลาจาเปาโลพูดในข้อ5บอกให้มีใจอ่อนสุภาพคำว่าอ่อนสุภาพหมายความอ่อนโยนรากศัพท์คำว่าอ่อนสุภาพเนี่ยมาจากคำว่าอดทนคุณจะอ่อนโยนอ่อนสุภาพได้ถ้าคุณอดทนถ้าคุณไม่อดทนคุณจะก้าวร้าวฉุนเฉียวแต่ถ้าอ่อนสุภาพได้ต้องอดทนอดทนได้เกิดจากอะไรข้อ5บอกว่าอดทนได้เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้อดทนได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้วิธีทำให้มีความสุขพัมปีตอนนี้บอกว่าตัวเราก็คือให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้และทำให้เราอดทนและทำให้เราตอบสนองเหตุการณ์ร้ายๆด้วยใจที่อ่อนโยนด้วยใจที่อ่อนสุภาพเข้มแข็งแต่อ่อนสุภาพคำว่าอ่อนสุภาพไม่ใช่การอ่อนแอแต่การอ่อนสุภาพคือความเข้มแข็งที่เกิดจากความอดทนในการตอบสนองสถานการณ์เพราะความอ่อนโยนจะทำให้จิตใจเป็นสุขแต่ความเกลียวกล่าดจะทำให้จิตใจเป็นทุกข์การมีความสุข why หรือ yourself ที่สำคัญคือการรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ทำให้อดทนต่อความทุกข์และตอบสนองมันด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนสุภาพและสิ่งที่3ในข้อ6ได้พูดต่อไปบอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆแต่จงทูลให้พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่ท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกันขอบพระคุณการจะมีสันติสุขความสุขนอกจากตัดสินใจชื่นชมยินดีนอกจากมีใจอ่อนโยนสุภาพสิ่งที่3ก็คืออย่ากระวนกระวายจาเปาโลบอกว่าถ้ากระวนกระวายให้เปลี่ยนความวิตกนั้นเป็นคำอธิษฐานยิ่งคุณกังวลมากก็ยิ่งเปลี่ยนให้เป็นคำอธิษฐานที่มากขึ้นแทนที่เมื่อกังวลมากจะหาคุยกับมนุษย์ให้เยอะๆเมื่อกังวลมากให้คุยกับพระเจ้าให้เยอะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับเราโยนสมอไปที่ชายหาดเมื่อเราดึง
เราจะไม่ได้ดึงชายหาดมาหาเราแต่เราดึงตัวเราไปหาชายหาดมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและมีกำลังมากขึ้นกว่าเดิมในข้อ7ได้บอกว่าเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อเราชื่นชมยินดีด้วยการตัดสินใจเมื่อเรามีใจที่อ่อนโยนสุภาพเมื่อเราละความกังวลกระวายและเปลี่ยนไปคำอธิษฐานข้อ7บอกว่าสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะหลั่งไหลเข้ามาคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสันติสุขจะคุ้มครองจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราในเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีความทุกข์จิตใจกับความคิดต้องถูกปกป้องให้มากที่สุดเลยเพราะความทุกข์เหมือนการเปิดประตูให้อะไรก็ตามเข้ามาโจมตีจิตใจโจมตีความคิดถ้าคนไม่ระวังความคิดและจิตใจในความทุกข์เนี่ยเขาจะทำสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งการทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงได้เพราะฉะนั้นในความทุกข์ผู้ที่ต้องถูกปกป้องที่สุดคือจิตใจและก็ความคิดของเราพระคัมภีร์บอกว่าจะปกป้องมันยังไงต้องเอาสันติสุขมาปกป้องมันเมื่อเรามีสันติสุขสันติสุขจะหลั่งเข้ามาในจิตใจของเราโดยทางพระเยซูโดยทางพี่น้องที่หนุนจิตชูใจและด้วยความคิดที่ถูกต้องของเรามันจะทำให้จิตใจและความคิดของเราได้รับการคุ้มครองถ้าไม่มีสันติสุขความคิดและจิตใจจะวิ่งไปหาอะไรก็ได้คนเป็นทุกข์อ่ะวิ่งไปหาทุกอย่างแหละวิ่งไปหาให้คนชมเราวิ่งไปหาสิ่งต่างๆให้มาเติมวิ่งไปหาความรักวิ่งไปหาความสำเร็จวิ่งไปหาอะไรก็ได้เพื่อทำให้จิตใจของเรามันเต็มคนที่ไม่มีสันติสุขจะวิ่งไปหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มและจะถูกหลอกง่ายๆแต่เมื่อเรามีสันติสุขสันติสุขจะคุ้มครองความคิดและจิตใจทำให้เราไม่ถูกหลอกง่ายๆมีหอยทากทะเลชนิดหนึ่งนะครับเป็นหอยทากขนาดเล็กที่หอยทากตัวนี้แม้มันขนาดเล็กมากเลยนะครับแต่ปลายของมันจะมีลักษณะแหลมๆหอยทากเล็กๆตัวนี้มันกินหอยนางรมที่ตัวใหญ่กว่ามันได้หลายเท่าวิธีกินของมันก็คือมันจะเอาปลายแหลมๆเนี่ยกระท้อเข้าไปที่เปลือกของหอยนางรมและเจาะเข้าไปมันขอแค่รูเล็กๆเท่านั้นเองและเมื่อเจาะเข้าไปในเปลือกหอยนางรมปั๊บมันจะค่อยๆดูดเอาตัวหอยนางรมเข้ามากินกินกินจนกระทั่งหอยนางรมเนี่ยหมดทั้งตัวโดยที่ไม่ต้องแปะแกะฝาเลยมันขอแค่รูเล็กๆที่มันสามารถจะดูดกินตัวตนของหอยนางรมนั้นให้ตายได้ทั้งหมดคนที่ไม่มีสันติสุขแล้ววิ่งหาสันติสุขจิตใจเปิดไม่คุ้มครองความคิดของตัวเองก็คือคนที่เหมือนกับเอาหอยเล็กๆนี่มาเจาะเข้าไปที่เปลือกและมันทำให้เราเนี่ยบางครั้งให้เหตุผลดีกับสิ่งแย่ๆแม้คุณจะมีเหตุผลดีกับสิ่งแย่มันก็ไม่ช่วยให้สิ่งแย่เป็นสิ่งถูกเราก็จะหาเหตุผลเข้ามาเติมทำให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นช่องว่างในจิตใจแล้วก็ถูกทำให้หลอกแล้วก็หลงทิศหลงทางได้ง่ายเรื่องเล็กๆสามารถขุดโพรงทำลายความคิดและจิตใจจนทำลายชีวิตของเราได้ถ้าเราไม่ถูกปกคลุมด้วยสันติสุขวันนี้ให้สันติสุขของพระเยซูคริสต์มาคุ้มครองจิตใจของเรานะครับจอยคือการมีพระเยซูอยู่ในชีวิตการมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับผู้คนการรู้จักแยกแยะไม่รับสิ่งร้ายจากผู้อื่นเข้ามาในชีวิตเราและ why yourself การทำให้ตัวเราได้รับการปกป้องโดยตัดสินใจที่จะมีความชื่นชมยินดีในทุกสภาพการแม้ในเวลาความทุกข์ที่สุดนั่นเป็นเวลาที่ความยินดีจำเป็นที่สุดเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะความยินดีจะช่วยให้คุณมีชัยเหนือปัญหาเหล่านั้นมันน่าสนใจมากเลยนะครับว่าจอย JOY ทั้งพระเยซูผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยมันสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับพระมหาบัญญัติที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ทุกคนมหาบัญญัติคืออะไรครับให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและข้อต่อมาคือรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองมีอยู่3คนที่เราต้องรักในพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระเจ้าคือผู้อื่นแล้วก็ตัวของเราเองการที่ JOY Joy เอา Y ไปไว้ที่หลังไม่ได้หมายความว่าตัวเองสำคัญที่น้อยที่สุดนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่คนอื่นก่อนตัวเองเสมอพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเราเองพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารักตัวเองน้อยลงแต่สอนให้เรารักคนอื่นมากขึ้นการไม่เห็นคุณค่าตัวเองต่างกับการไม่ให้ตนเองเป็นศูนย์กลางไม่คนละเรื่องกันพระเจ้าสอนคริสเตียนว่าอย่าให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ไม่ได้สอนคริสเตียนว่าให้เกลียดตัวเองนะครับพระคัมภีร์สอนให้เรารักคนอื่นเหมือนกับเรารักตัวของเราเองเพราะฉะนั้น JOY ไม่ได้หมายความว่าตัวเราจะต้องอยู่หลังที่สุดรักน้อยที่สุดรักคนอื่นให้มากที่สุดรักพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายตัวเองเหมือนกับ
เป็นเพียงแค่เศษๆที่ถูกเติมตัวเราเป็นคนที่พระเจ้ารักเราก็ต้องรักคนที่พระเจ้ารักเราเห็นคุณค่าตัวเราแต่เราไม่ได้ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่รักตัวเองแบบที่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าไม่ได้ลดคุณค่าเราพระองค์ต้องการให้เรายกคุณค่าคนอื่นขึ้นและยกคุณค่าพระเจ้าให้สูงขึ้นร่วมกับการรักตัวของเราจะทำได้ยังไงก็ทำด้วยการที่ให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตเรานะครับเฮนรี่นูเวนนะครับเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเราง่ายๆเราต้องเลือกที่จะมีความสุขและรักษาการเลือกนี้ไว้ทุกวันเขาบอกว่าความสุขเป็นการเลือกและความสุขเป็นการรักษาการเลือกนี้มันคือการตัดสินใจและรักษาการตัดสินใจนั่นเองพูดง่ายๆผมตั้งใจว่าผมจะทำทุกวันของชีวิตผมให้มีความสุขผมจะไม่ขาดทุนผมอยากให้ทุกวันในชีวิตของผมเป็นวันที่มีความสุขบางวันเหนื่อยมากบางวันอาจจะมีปัญหาบางวันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราแต่เมื่อนึกได้ถึงความตั้งใจเนี่ยผมก็ตัดสินใจไปแล้วว่าผมจะใช้ทุกวันให้มีกำไรผมจะทำให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขและจะรักษาการตัดสินใจเลือกแบบนี้ไว้ตลอดชีวิตของผมให้เรามองสิ่งดีหลายอย่างที่เรามีอย่าให้สิ่งไม่ดีบางอย่างมาทำลายสิ่งดีอีกจำนวนมากมายที่เรามีหรือได้รับนั้นพระเจ้าให้มหาบัญญัติแห่งความสุขกับชีวิตเราถ้าเรารักพระเจ้ารักผู้อื่นมารักตัวเองเราก็จะมีความสุขอย่างบริบูรณ์เอเมนไหมครับคนสุดท้ายนะครับชื่ออับราฮัมฮิกส์เขากล่าวไว้หน้าฟังมากเขาบอกว่าจงรู้เถอะว่าเพียงช่วงเวลาหนึ่งของความสุขนั่นคือสัญญาณของสิ่งดีมากมายที่กำลังจะเข้ามาเมื่อคุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นคือสัญญาณของสิ่งดีๆบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราเราจะมองเห็นมันแล้วเราจะดึงดูดมันเข้ามาสู่ชีวิตเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยการขอความสุขของพระเจ้าเข้าดำรงในใจของเราด้วยกันนะครับฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานท่านอาจจะเอามือวางที่ใจของท่านขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในท่านได้ประทานสันติสุขการหายเหนื่อยการเป็นสุขมาเกิดแก่จิตใจของท่านอย่างบริบูรณ์ในวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงรู้คำอธิษฐานผู้ทรงรู้ความสับสนในจิตใจท่านจะได้ฟังคำร้องทูลของท่านอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งท่านกังวลมากจงยิ่งอธิษฐานให้มากพูดคุยให้มนุษย์ฟังก็อย่างหนึ่งแต่พูดคุยให้พระเจ้าฟังก็อีกอย่างหนึ่งให้วันนี้เราใช้ช่วงเวลานี้ด้วยการกับการอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เข้ามาตรัสบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงรู้ความทุกข์ในจิตใจของพวกเราทุกคนพระองค์ทรงรู้การต่อสู้ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญและพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งในแผนการของพระองค์ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจะไว้ใจในพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอไปพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงได้รับคำสรรเสริญในช่วงเวลาแห่งปัญหาที่ข้าพเจ้าจะได้มีความชื่นชมยินดีแม้ในช่วงเวลาแห่งปัญหาพระเจ้าข้าขอให้ชีวิตเราได้ประกาศว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีให้โลกรู้เถิดขอให้ใครที่เห็นชีวิตเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าทรงประชนและเรามีความหวังที่ยิ่งใหญ่ในพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจมาสู่จิตใจของทุกคนในห้องประชุมขอทรงคุ้มครองจิตใจของเราวิญญาณจิตของเราให้เต็มอิ่มอยู่ในพระองค์เถิดพระบิดาฮาเลลูย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 าผมอยากให้พี่น้องได้เอามือของท่านลองหยิบ
สิ่งที่เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจที่บั่นทอนจิตใจของท่านและยกขึ้นและอธิษฐานมอบสิ่งนี้ไว้กับพระเยซูสิครับยกมือของท่านกับพระเยซูและบอกว่าขอมอบสิ่งนี้ไว้กับพระเยซูด้วยความไว้วางใจข้าพเจ้าจะสู้จากมุมผู้ชนะไม่ได้เพียงแต่สู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในความกังวลทั้งสิ้นนี้ขอมอบไว้กับพระองค์และขอต่อสู้ด้วยความเชื่อไม่ใช่ต่อสู้ด้วยความกลัวขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดรับสิ่งเหล่านี้ไว้และขอให้ความชื่นชมยินดีหลั่งไหลจากเบื้องบนลงมาสู่จิตวิญญาณเราทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดเยี่ยมเยียนวิญญาณจิตของเราขอทรงคุ้มครองจิตใจของเราขอทรงคุ้มครองความคิดของเราเอาไว้พระเจ้าข้าอย่าให้การขาดสันติสุขไปเหมือนโพรงใหญ่ที่อยู่ในจิตใจของเราขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงโปรดปกป้องจิตใจของเราโอ้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์สลับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอทรงคุ้มครองความคิดและจิตใจของเราเถิดให้เราลุกขึ้นยืนร้องบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับเราใช้เวลานี้อธิษฐานเปรียบกันแล้วกันนะครับอธิษฐานไปพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรานะครับขอพระเจ้าทรงโปรดมอบความสุขและความชื่นชมยินดีให้เข้ามาสู่จิตใจของเรามันเกิดจากการเห็นพระเยซูอยู่ในชีวิตของเรามันเกิดจากคำอธิษฐานที่เราได้พึ่งพาและวิงวอนร่วมกันและเกิดจากการตัดสินใจในความคิดส่วนลึกภายในที่จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ให้วิญญาณจิตของเราได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ตลอดไปเถิดพระวิญญาณเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ความยินดีมาจากพระองค์พระเจ้าข้าไม่ว่าจะเผชิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้เรามีกำลังยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าที่เราจะมีความสุขในชีวิตของเราคนรอบบ้านของเราก็จะสัมผัสได้ครอบครัวของเราจะสัมผัสได้วงญาติของเราจะสัมผัสได้เพื่อนของเรารอบตัวเราก็จะสัมผัสได้ว่าพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีทรงประทับอยู่ภายในเราขอพระเจ้าให้คำสรรเสริญพระองค์เจ้าข้าได้ทอดได้มาทดแทนเสียงแห่งความถอนหายใจขอให้พวงมาลัยได้มาทดแทนขี้เถ้าหรือผ้าห่มแห่งการไว้ทุกข์ขอพระเจ้าทรงห่มเราด้วยคำสรรเสริญขอทรงห่มเราด้วยความชื่นชมยินดีขอทรงห่มเราด้วยเสียงโห่ร้องและความชื่นบานเจ็บพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้สันติสุขของพระองค์นั้นได้ครอบครองอยู่ในวิญญาณจิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาHallelujah.
านี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ท่านอยากจะต้องการการอธิษฐานเพื่อบางสิ่งนะครับท่านสามารถบอกคนข้างๆบางคนหรือบอกพี่เลี้ยงของท่านนะครับอธิษฐานได้หรือท่านนึกถึงใครบางคนที่เขามีความทุกข์อยู่ท่านอยากให้ความรักพระเจ้าความหวังในพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนเขาท่านสามารถอธิษฐานเพื่อคนนั้นในช่วงเวลานี้ให้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานเพื่อผู้คนทั้งที่อยู่ที่นี่และผู้คนที่ไม่อยู่ที่นี่ให้สันติสุขพระเจ้าได้เข้ามาช่วยเหลือบางคนเจ็บป่วยจากอาการวิตกกังวลบางคนมีความเจ็บป่วยจากความโศกเศร้าหรือความซึมเศร้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเยี่ยมเยียนเขาและทำให้พระเยซูคริสต์ทรงช่วยที่จะนำความชื่นชมยินดีมากที่สุดมาสู่จิตใจของผู้คนเหล่านั้นเถิดพระบิดาเราก็ฝากทุกคนไปกับพระองค์ด้วยคำอธิษฐานเราก็ฝากการคุ้มครองความคิดและจิตใจด้วยพระวิญญาณของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากพระองค์ขอทรงห่มเราด้วยเสื้อคลุมแห่งสันติสุขเพื่อสิ่งนี้จะปกป้องความคิดและจิตใจของเราตลอดไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ